สวัสดีครับพบกับสลุกดาวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ช็อปเพื่อแชมป์จับตา3นักเตะในเรดาร์ของหงแดงในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าฟุตบอลลีกยุโรปเพิ่งจะปิดฉากลงตายแต่หลายทีมก็เริ่มขยับตัวในตลาดการซื้อขายนักเตะกันแล้วโดยลิเวอร์พูลเองก็เจอปัญหาในทีมนะครับนั่นก็คือการขายนักเตะออกและก็จะย้ายออกมีตั้งเยอะเพราะถึงแม้ว่ายังไม่มีการยืนยันจากปากของสนุกมาเน่แบบจริงจังเรื่องการย้ายทีมก็จริงแต่กระแสข่าวส่วนใหญ่ล้วนเทไปในทิศทางเดียวกันแล้วว่าโอกาสที่ดาวเตะทีมชาติเซเนกัลจะอำลาทีมแอนฟิลด์ในช่วงสมนี้นั่นมีสูงเลยทีเดียวซึ่งหากเสียนักเตะอย่างมาเน่ไปจริงๆลิเวอร์พูลเลยจำเป็นจะต้องเร่งมองหานักเตะใหม่มาเสริมทัพหากต้องการลุ้นแชมป์ในฤดูกาลใหม่ลิเวอร์พูลเอโก้นะครับสื่อท้องถิ่นที่เกาะติดข่าวของหงแดงเลยทำลิสต์3นักเตะที่หงแดงจับตามองเพื่อมาแก้มือและล่าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาให้แฟนๆได้อ่านกันซึ่งวันนี้มีใครกันบ้างเรารวบรวมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับไปจวดกันเลย 1. มาแตงตาโรเยหากต้องเสียมาเน่ไปจริงๆดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลได้ทำการมองของดีราคาไม่แพงจากฝรั่งเศสอย่างมาแตงตาโรเยตัวรุกสารพัดประโยชน์ในวัย25ปีของทีมแรนส์เอาไว้บ้างแล้วตาริเย่นะครับเป็นนักเตะชาวฝรั่งเศสที่เล่นได้หมดทั้งแผงแนวรุกทั้งกองหน้าตัวกลางรวมไปถึงตัวริมเส้นทั้งสองฝักฝั่งแต่ตำแหน่งที่ถนัดที่สุดก็คือปีกซ้ายโดยผลงานฤดูกาลล่าสุดกับแรนส์ค่อนข้างโดดเด่นมากๆโดยลงสนามไป46นัดรวมทุกรายการยิงกระจายไปถึง21ประตูพร้อมกับ7แอสซิสและมีประสบการณ์ในทั่วยุโรปพอสมควรโดยมิเลอร์ฟุตบอลนะครับรายงานมาว่าปีกผีเท้าดีคนนี้เคยได้รับการตัดจามองจากเอเวอร์ตันมาแล้วนะครับเมื่อปีก่อนในส่วนปัจจุบันมีแค่ลิเวอร์พูลที่กำลังให้ความสนใจอย่างมากโดยแรนช์ตั้งค่าตัวเขาเอาไว้เริ่มต้นที่25ล้านยูโรเท่านั้นถือว่าไม่แพงคาดการณ์กันว่าหากหงแดงสนใจจะเอามาแทนมาเน่จริงๆการซื้อขายน่าจะลุล่วงได้ไม่ยากและอาจจะได้ของดีในราคาถูกมาร่วมทัพแบบที่เคยประสบความสำเร็จแล้วในดีลของลุยดิอัสเป็นต้น 2. ดาร์วินนูเยสก็น่าชื่อดังของเบนฟิก้าที่มีหลายทีมจับตามองอย่างหนักโดยเฉพาะไปแสดงแมนเชสเตอร์ซึ่งมีข่าวออกมาว่าได้ติดต่อไปยังต้นสกัดเรียบร้อยแล้วอีกด้วยนูเยสในวัย22ปีมีฤดูกาลสุดมหัศจรรย์ในปีที่ผ่านมากับเหยี่ยวลิสบอนเบนฟิก้าโดยเขาสันบวกไปมากถึง 3.4 ประตูกับ4แอสซิสต์จากการลงสนาม41นัดรวมทุกรายการอีกทั้งยังยิงประตูลิเวอร์พูลในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทั้งเย้าถึงเยือนแถมยังเล่นในแอนฟิลด์อย่างโดดเด่นอีกด้วยเคลื่อนที่เร็วปั่นป่วนแนวรับหงแดงตลอดทั้งเกมอีกด้วยจึงทำให้แฟนบอลอยากได้ตัวมาร่วมทีมมากๆแม้รู้ว่าค่าตัวอาจจะสูงในระดับแตะหลัก80ล้านปอนด์ก็ตามถึงจะเล่นเป็นกองหน้าตัวกลางแต่ในอดีตที่ผ่านมานูเยสเล่นเป็นปีกซ้ายมาโดยตลอดเขาเพิ่งขยับมายืนเป็นหน้าเป้าเมื่อปีนี้ก่อนที่จะโชว์ฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจซึ่งคุณสมบัติที่สามารถขยับไปเล่นได้หลากหลายตำแหน่งแบบนี้ค่อนข้างที่จะตรงใจกับเจอร์เก้นครอปพอสมควรชื่อว่านี่คือหนึ่งในลิสต์ที่หงแดงอยากจะได้ตัวมาเสริมทัพแน่ๆแต่ติดแค่ค่าตัวเท่านั้นแหละซึ่งตอนนี้ก็ว่ากันว่าน่าจะทะลุไปในเรทราคา 80-100 ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวแม้ราคาค่าตัวจะสูงแต่ถ้ามองไปยังฝีเท้าและอายุการใช้งานชื่อว่าดาวินนูเยสอาจจะเป็นดีลที่หงแดงยอมจ่ายแบบเจ็บแต่จบเพราะในช่วง2ปีหลังมานี้สโมสรก็ไม่ได้ทุ่มเงินก้อนโตขนาดนี้มานานแล้วเหมือนกัน 3. คอนราดไลเมอร์กองสไตล์ที่เว็บไซต์ Liverpool Echo นำมาเสนอนั่นก็คือคอนราดไลเมอร์กองกลางฝีเท้าดีชาวออสเตรียในวัย25ปีจากทีมอาบาเลซิคิกเกอร์นะครับสื่อในเมืองเบียร์ระบุว่านี่คือกองกลางสรรพประโยชน์อีกคนหนึ่งที่เหมาะสมมากสำหรับมาอยู่ภายในทีมของเจอร์เก้นครับโดยไลเมอร์นั้นเล่นได้ทั้งกองกลางตัวกลางครึ่งเกมกองกลางตัวรับแล้วยังขยับออกข้างได้ด้วยหากต้องการโดยสถิติในการล่าสุดนั้นเขาลงสนามในศึกบุนเดสเลกาเยอรมัน23นัดยิง4ประตูกับ4แอสซิสต์โดยมีตัวเลขเข้าแท็กเกิลชนะอยู่ที่ 63% จ่ายบอลแม่นยำ 80% และมีการสร้างโอกาสให้กับทีมทำประตูอีกถึง18ครั้งเลยทีเดียวไลเมอร์มีค่าตัวที่ไม่เกิน30ล้านปอนด์โดยเขาเคยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นคนที่รับรังงิกเคยแนะนำให้ปีแสดงซื้อมาร่วมทีมแต่สุดท้ายรังงิกอำลาทีมไปก่อนเรียกได้ว่าตอนนี้หากลิเวอร์พูลสนใจจริงๆก็สามารถเดินหน้าได้แบบไม่มีคู่แข่งอีกเลยแล้วทั้ง3คนในลิสต์นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่เข้าท่าสำหรับลิเวอร์พูลไม่น้อยเลยปีก1กองหน้าตัวเป้า1และกองกลางสมประโยชน์อีก1
หากได้ตามนี้มาสัก2ใน3คนก็น่าจะช่วยให้ขุมกำลังของทีมแข็งแกร่งขึ้นพอสมควรที่จะกลับมาเล่นล่าแชมป์ลีกกับแชมป์ยุโรปในฤดูกาลหน้าได้อย่างเข้มข้นแบบปีนี้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับตัวแทนมาเน่ลิเวอร์พูลแอบเล่ไตลีเย่แนวรุกของแร้งตัวแทนมาเน่เดอะมิเลอร์ฟุตบอลนะครับสื่อของอังกฤษระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูสถานการณ์ของมาแตงตาลีเย่แนวรุกของแร้งอยู่ในเวลานี้โดยในการล่าสุดนั้นครับเจ้าตัวทำประตูในลีกเอิงได้ถึง21ลูกด้วยกันลิเวอร์พูลครับสโมสรนี้แข่งซีเวทีพรีเมียร์อังกฤษกำลังให้ความสนใจในตัวมาแตงตาลีเย่กองหน้าของแร้งเผื่อที่ว่าจะเอามาเป็นตัวแทนของเซโดมาเน่ปีกชาวเซเนกัลตามการรายงานของเดมิเลอร์สื่อของเมืองบุรีมาเน่กำลังตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนาหูซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าหากเสียมาเน่ไปแล้วมันก็อาจส่งผลกระทบกับลิเวอร์พูลในระดับหนึ่งหลังจากที่แข้งวัย30ปีกำลังเป็นตัวหลักของหงแดงตลอดช่วงที่ผ่านมาสำหรับตาลีเย่นั้นนะครับเคยเล่นกับลิวโอลิมปิกลียง2ทีมดังในแดนน้ำหอมก่อนที่จะมาอยู่กับแรงเมื่อช่วงปี2020และแข้งในวัย25ปีก็ทำผลงานได้โดดเด่นอย่างมากในฤดูกาลล่าสุดหลังจากทำไป21ประตูกับ3แอสซิสต์จากการลงเล่นในลีกเอิง37นัดโดยเขามีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของลีกเอิงประจำซีซั่นนี้ด้วยครับลิเวอร์พูลฝันไปเถอะคีแมนเป๊ปไม่ลาแมนเชสเตอร์ยัวช่วยป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลปานเงินอีกหนึ่งฤดูกาลนะครับคีแมนโค้ชของกุนซือแมนเชสเตอร์เปลี่ยนใจไม่ย้ายหนีพร้อมอยู่ช่วยป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเป๊ปกูเดียร่านะครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ที่เพิ่งพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดและเป็นแชมป์4สมัยใน5ฤดูกาลหลังสุดจะยังมีกาลอสปีเซนเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชต่อไปในซีซั่นหน้าซึ่งถือว่าเป็นทีมงานโค้ชกันที่ช่วยให้เรือใบสีฟ้าเก็บได้93คะแนนซึ่งปาดหน้าลิเวอร์พูลชิวแชมป์ด้วยการเฉือนเพียงแค่1แต้มก่อนหน้านี้นะครับกาลอสปินเซนต์นะครับตกลงเซ็นสัญญากับอาริฮาสโค้ชอันมาโมเพื่อเตรียมที่จะย้ายไปเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบบเต็มตัวในซีซั่นหน้าแต่หลังจากนั้นสโมสรใหม่แพ้ในรอบเพลย์ออฟจนต้องตกชั้นเอลิมิเนชั่นลีกลีกของฮอลแลนด์ลงไปเล่นในเอสเตอร์เดลิวิชีลีกหรือดิวิชั่น2ของฮอลแลนด์ในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ทำให้มีการตกลงกันใหม่เพื่อยกเลิกสัญญาที่เคยทำร่วมกันทางด้านนิโกยานส์ฮูมาร์กนะครับผู้อำนวยการเทคนิคของสโมสรจากฮอลแลนด์แถลงการยืนยันว่าเราได้หารือกับกาลอสเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการตกชั้นของสโมสรซึ่งเราก็ทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เฮเลเคสอเมโรเลื่อนชั้นกลับมาสู่เอริวิชิลีกลีกฮอลแลนด์แล้วเราต้องโฟกัสทุกอย่างเพื่อเป้าหมายนั้นนอกจากนี้การลอสยังได้รับโอกาสให้กลับไปร่วม งานกับแมนเชสเตอร์และเราก็ไม่ต้องการกีดกันเขาจากเรื่องนั้นสำหรับการลอสปีเซนต์นะครับย้ายมาร่วม งานกับแมนเชสเตอร์ในเดือนกรกฎาคมในปี2007หลังจากที่เป๊ปกูเลอราเป็นกุญสือระดับสีฟ้าในหนึ่งฤดูกาลเริ่มจากการเป็นโค้ชทีมเยาวชนจนได้เป็นเฮดโค้ชของทีมชุดยู18ปีในเดือนสิงหาคมในปี2020หลังที่เป๊ปจะผลักดันขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2มิถุนายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ทุกคนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ